มาเดี๋ยวเรามาลองเช็คบาดแผลดูนะครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับเสียงเล็บสะดุดชัดเจนแบบนี้ลึกแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดบาดแผลกันเลยเวลาขัดนะครับก็ให้สังเกตไปด้วยว่าแผลมันหายแล้วหรือยังถ้าหายแล้วก็ให้คอนะครับแผลลึกเมื่อตะกี้นะครับก็หายไปแล้วเรียบร้อยนี่ขัดแค่1สเต็ปเท่านั้นต่อมาเดี๋ยวเราจะเก็บงานนะครับโดยใช้ขนแกะกับน้ำยาขั้นตอนนี้เราก็จะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับทำใจเย็นๆไม่ต้องรีบมากค่อยๆนวดไปจะเริ่มเห็นถึงความแตกต่างระหว่างซ้ายกับขวาบริเวณที่ขัดนะครับเราจะเห็นได้ว่ากระจกเริ่มมีความเงาใสชัดเจนขึ้นมาแล้วต่างจากบริเวณด้านซ้ายคือด้านหัวด้านบนนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันยังขึ้นฝ้าอยู่ขั้นตอนนี้เราก็จะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆเห็นถึงความแตกต่างชัดเจนนะครับบริเวณที่ขัดกับไม่ขัดนี่รอยต่อชัดเจนเลยกระจกไม่มีเอฟเฟกต์นะครับแผลตรงจุดนี้หายไปแล้วเรียบร้อยนะเห็นไหมครับว่ากระจกเนี่ยแทบจะไม่มีเอฟเฟกต์ให้เห็นเลยนี่ชัดเจนมากเส้นคมนะครับสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @ Ucar Watch